ันมามาไปเลยไปด้านนี้ก็ได้ค่ะไปด้านนี้เลยคือจริงๆร่วมกันหลายโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่โรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลสิเก่าที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคุณหมอสินชัยค่ะที่จะมาช่วยกันทำเรียกเก็บสารคัดหลั่งในลำคอของผู้ที่ถูกกักบริเวณนะคะปกติตามแนวทางบอกว่าวันที่5วันที่6วันที่7ก็ได้อะที่จะมาเก็บค่ะวันนี้ก็น่าจะได้สักกี่คนครับพี่40กว่าคนค่ะที่ผ่านมาทำมาเท่าไหร่แล้วครับโอ้เกือบ300ลายหลายผมว่าจะไม่ได้ค่ะค่ะผลการตรวจในเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับที่ทำไปลบหมดเลยก็ที่มีเคสอยู่7รายน
นอกนั้นก็คือเป็นลบค่ะเป็นลบหมดค่ะนอกจากสเตคคลอทีนแล้วยังมีอย่างไรโลคอลคลอทีนนี่เรามีแนวทางลงไปโลคอลควอรันทีนแล้วก็มีแนวทางอย่างนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะบุคลากรเราเพียงพอและอุปกรณ์อะไรเพียงพอที่จะคือเรามีหน้าที่เก็บแล้วก็ส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรังเป็นคนทำค่ะซึ่งเรียกว่า capacity หรือสามารถรองรับได้วันละประมาณ100เคสค่ะค่ะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขที่ได้ข่าวใช่ไหมคะที่กรมควบคุมโรคแถลงว่าเราจะทำประมาณ 6,000 รายต่อประชากร1ล้านคนตอนนี้เราทำอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่ารายต่อประชากร1ล้านคนเพราะฉะนั้นทำไปแล้ว 200,000 กว่ารายเพราะฉะนั้นจะเหลือประมาณ 1.7 แสนรายที่จะต้องทำค้นหาหรือทำตรวจจุดไหนบ้างครับที่เราจะลงจริงๆเราก็จะมีเขาเรียกว่ากำหนดเงื่อนไขว่าอะไรบ้างที่จะต้องทำอย่างเช่นคนที่ถูกกักตัวอันที่สองอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นมีผู้ป่วย1รายมีคนที่สัมผัสนะคะหรือคนที่ไปในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ระบาดที่ยังกำหนดอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนใต้หรือมาจากกรุงเทพและปริมณฑลนะคะหรือภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสเสี่ยงเราก็จะต้องเขาเรียกว่าเป็นการค้นหาโดยการทำเทสเพิ่มมากขึ้นนะคะพื้นที่ในพื้นที่ชายขอบอย่างกันตังเนี่ยที่ติดกับประมงพื้นบ้านหรือว่าประมงทำการประมงเนี่ยเรามีนโยบายที่จะลงไปทำเรื่องนี้บ้างเปล่าครับจริงๆหมอมองว่าถ้าเราดูผู้ป่วยที่เป็นเคสคอนเฟิร์มจริงๆนะคะยืนยันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็น import หมายถึงมาจากต่างประเทศแล้วจากต่างประเทศก็ผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจเนเรชันที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค้นหาเจอหมดเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่เราแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ยเรายังไม่เจอนะเรายังไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นถามว่าคนประมงที่อยู่ในจังหวัดตรังไม่ได้ออกไปไหนประมงออกทะเลปุ๊บกลับบ้านก็ไม่น่าจะเจอไม่ใช่กลุ่มที่เสี่ยงในส่วนของทางสาธารณสุขเองเรารับผิดโดยตรงไงตอนนี้ความมั่นใจว่าจังหวัดตรังจะเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ย 100% ตอนนี้ก็30วันแล้วนะ31วันแล้ววันนี้เป็นพื้นที่สีเขียวค่ะเป็นพื้นที่สีเขียวแต่หมอก็มองอย่างนี้นะคะคืออย่างที่ทุกคนทราบโคโรนาไวรัส2019นะคะเป็นโรคใหม่ยังไม่มีวัคซีนเรายังไม่รู้เลยจริงๆว่าประชากรในประเทศไทยจะมีภูมิต้านทานแล้วสักกี่คนจากการติดเชื้อแล้วไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยๆเรายังไม่รู้จริงๆประเทศไทยยังไม่รู้เรายังไม่สืบค้นถึงขนาดว่าไปเจาะเรียกว่าแอนติบอดีว่าทุกใครมีแอนติบอดียังแล้วเนื่องจากเป็นโรคใหม่เราไม่รู้ว่าแอนติบอดีมันขึ้นแล้วมันลงเมื่อไหร่เราไปเจาะแล้วจะเจอไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็ยังคิดว่านะคะเมื่อไม่มีวัคซีนมันเป็นโรคระบาดถ้าคนไม่มีภูมิต้านทานตอนนี้ไม่มีคนไข้แต่มันอาจจะมีระลอกใหม่มาได้เหมือนกันเพราะคนไม่มีภูมิต้านทานนะมันเชื้อโรคมองไม่เห็นอะใช่ไหมคะก็ต้องทำใจไว้ระดับหนึ่งว่ามันเป็นโรคใหม่เป็นโรคระบาดแล้วการติดต่อมันง่ายอะคือมันติดต่อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นถามว่าทำไงก็ไม่ให้กาดตกไม่ให้กาดตกก็คือหน้ากากอนามัยนะคะต้องทำยังมีความจำเป็นเพราะเขาเชื่อว่าอย่างเช่นหมอไม่เป็นโรคแต่พี่เป็นโรคนะพี่ไม่ใส่หน้ากากหมอไม่ใส่หน้ากากติด 70% ประมาณนะคะแต่ถ้าพี่เป็นโรคพี่ใส่หน้ากากหมอไม่ใส่หน้ากากหมอติด 5% แต่ถ้าพี่เป็นโรคพี่ใส่หมอใส่ติด 1.5% เขามีสถิติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยยังต้องใส่ห้ามกาดตกให้สองล้างมือไม่เอามือที่ไม่ได้ล้างไปสัมผัสใบหน้านะคะอันที่3ใส่หน้ากากล้างมือก็ distancing มีระยะห่างทางสังคมเหมือนเดิมค่ะยังต้องทำนะคะ